ุขทุกท่านมาฟังตำนานอันเลิศรู้ชีวประวัติท่านพระครูธรรมสรคุณผู้รู้ผู้เบิกบานก็เมื่อปี2513มีชายห้ามทำไม่เข้าท่าขึ้นเขาคิดชะกูดโดยไม่ศรัทธาเยอะยันกล่าวหาว่ายหินอะไรถ้าหลวงพ่อท่านรู้คงเสียใจที่ลูกไทยล้านไทยใครสินธรรมโครงการนำวัดเข้าสู่ซึ่งหมู่บ้านสร้างวิมานพูนพลชนรุ่นหลังร่วมใจกันสร้างสรรค์กุศลควรไหว้ทุกคนตามแต่ศรัทธามากน้อยได้บุญเกื้อกูลนำพาจงตั้งใจมาปิดทองพระประธานธูปเทียนดอกไม้นำไปกราบท่านจิตใจเบิกบานเพราะกุศลผลบุญชีวประวัติท่านพ่อเขียนน่าเรียนรู้ได้เป็นครูสอนจิตนะสิทธิ์ทั้งหลายสิทธิ์ทำได้ครึ่งท่านพ่อก็มากมายใครทำตามท่านก็ได้นับว่าดีท่านพ่อเป็นเนื้อนาบุญหนุนสนองท่านปกครองด้วยใจไม่ได้นี้ให้ธรรมสาธุชนเป็นคนดีภาระหนักท่านพ่อนี้จนชีวีวายปี2499เขาตั้งแต่งรับตำแหน่งเจ้าอาวาสสมมาตรหมายเนื่องจากท่านพ่อรุ่งท่านสิ้นไปหลวงพ่อเขียนจึงได้สานใบบุญปี2520บุญบำเหน็จรับพัดยศพิเศษท่านเนื่องนุนโครงการในพระราชดำริผลิใบบุญสวนป่าสมุนไพรไกลขจรปี2528ท่านเลื่อนขั้นเจ้าคณะตำบล นั้นชั้นตรีก่อนปี2533ความแน่นอนเลื่อนจะขอกล่าวถึงผู้สร้างตำนานแห่งเมืองจันทร์อันเลิศรู้หลวงพ่อเขียนหรือท่านพระครูท่านพระครูธรรมสรคุณเป็นผู้บุกเบิกเขาคิดชะกูดที่ใหญ่ที่สุดเทียมแผ่นฟ้านมัสสการรอยพระบาทเรื่อยมาปวงชาวประชาและต่างมาแสวงบุญท่านสร้างหนทางนำรถขึ้นเขามีพระคุณเจ้าช่วยเหลือเกื้อหนุนขอร้องเพลงนี้ถวายแด่องค์หลวงพ่ออันเป็นที่เคารพของพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศสวัสดีไปยังน้องพี่ชาวเมืองจันทบุรีขอบอกบุญแฟนๆที่รักต้องขอขอบคุณจะขอบอกคุณว่ากันสักทีแหมชุดนี้เป็นตำนานเขาคิชกูดครับอาจารย์ไวยพุทธเพชรสุพรรณเจริญสุขทุกท่านมาฟังตำนานอันเลิศรู้ชีวประวัติท่านพระครูธรรมสรคุณผู้รู้ผู้เบิกบานได้น้ำน้องร้องแหลกให้พ่อแม่ได้รู้สิ่งศักดิ์สิทธิ์มีอยู่จริงๆนะยอ
แต่ผลงานท่านพ่อเขียนด้วยคุณงามความดีท่านภาคเพียรท่านพ่อเขียนเทพเจ้าแห่งจันทบุรีถ้าท่านมาสังฆาญาติโยมไล่มาตามศรัทธาท่านพ่อเขียนญาติธรรมทั่วถิ่นวนเวียนมากราบท่านพ่อเขียนขอให้มีโชคชัยซึ่งอะไรก็รับใช้ในบทเพลงเหล่านี้ด้วยกราบขอบพระคุณที่ท่านร่วมงานบุญครั้งนี้ทุกท่านครับ